ครับผมนี่ป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Followers ครับผมกันในช่วงหมีสาระเนี่ยอันนี้จะเป็นพาร์ทของการเล่นบลูส์ในตอนที่3แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของการเล่นริทึมคอมคอร์ดในตอนที่2เนี่ยเราคุยกันมาแล้วเรื่องของโอเคสเกลใช่มั้ยที่เราจะใช้ได้ซึ่งเราคุยกันถึงเรื่องสเกลเพนทาโทนิกไมเนอร์คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนคงได้นั่งลองซ้อมไปแล้วเสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วคราวนี้เราจะมาใช้ยังไงเป็นไอเดียยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมซึ่งไอเดียจริงๆแล้วอ่ะโดยหลักๆเนี่ยในการที่เราใช้เป็นเพนทาโทนิกในการอิมโพรไวส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ในการ improvise นะครับผม blues ในการที่เรานำมาไปใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับการแต่งเพลงการแต่งเมโลดี้เนี่ยเขาก็จะมีการสร้าง theme and variation ขึ้นมาซึ่งใน blues เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า call and response call and response คืออะไรถ้าแปลเป็นไทยมันคือการสร้างประโยคถามตอบประโยคถามตอบเนี่ยอ่ะเป็นยังไงก็เหมือนเวลาสมมติถ้าเกิดว่าผมถามคุณว่าเออดูรายการเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณจะตอบก็คือกินข้าวแล้วก็ไม่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเล่นให้มันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันมันถึงจะฟังแล้วต่อเนื่องกันทีนี้เราจะทำยังไงมันถึงจะเป็นการเล่นที่มันเป็นเรื่องราวเดียวกันคราวนี้เราก็มาลองดูกันดีกว่าซึ่งเพนทาโทนิกเนี่ยโน้ตอย่างนี้มันมาอย่างนี้ซึ่งเราจะเล่นอยู่ใน A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นเป็นฟอร์มอย่างนี้ถูกไหมฮะฟอร์มเพนทาโทนิกไมเนอร์อยู่ในช่องที่5นะครับผมเป็นชี้ก้อยชี้นางชี้นางชี้นางชี้ก้อยชี้ก้อยโอเคเนาะเหมือนกับที่ผมแนะนำไปเมื่อคราวที่แล้วว่าเราจะเล่นเป็นโฟกัสอยู่แค่2สายก่อนแล้วกันก็คือสาย3กับสาย4พอเรามาลองปุ๊บเนี่ยเราลองคิดถึงธีมคิดถึงเรื่องประโยคแรกที่เราจะคุยเช่นสมมติว่าเราเริ่มต้นในการคุยว่าสวัสดีครับเราอาจจะเป็นตึ๊ดๆทีนี้เราจะตอบเขาว่าอะไร1คือการรีพีทครับผมคือการทวนคำถามก็คือสมมติว่าเราเล่นเป็นแบบนี้สมมุติว่าทีมเราตื้อตื้อใช่ไหมเราก็จะเล่นเป็นทวนคำถามไปครั้งหนึ่งเปลี่ยนนิดนึงตัวท้ายแล้วเล่นย้อนกลับแล้วเพิ่มหนึ่งตัวมานิดนึงเปลี่ยนตัวจบเปลี่ยนประโยคใหม่เปลี่ยนจังหวะประมาณนี้เห็นไหมฮะแล้วเสร็จปุ๊บตั้งประโยคใหม่ทวนชุดใหญ่แล้วเป็นเปลี่ยนตัวจบก็อย่างเมื่อกี้ก็คือว่าจะเป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยถามว่าในการที่เราตอบเนี่ยหรือ variation variation เนี่ยมัน variation อะไรได้บ้าง1เนี่ยสมมุติว่าเมโลดี้มาตึ๊ดตึ๊ดถูกไหมฮะเป็นคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นเราอาจจะ variation เป็นเรื่องของโน้ตแต่เป็นจังหวะเดิมได้ไหมเป็นเห็นไหมครับจังหวะเดิมแต่เราเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนตัวเริ่มอาจจะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นหรือเราจะสร้างให้มันเป็นตัวสั้นได้ไหมเป็นอะไรประมาณนี้เป็นตัวสั้นกับตัวยาวหรือเปลี่ยน modify บางตัวเช่นตัวจบเช่นโอเคก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเยอะพยายามคิดง่ายๆสั้นๆเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นตัวที่มีแล้วมันจะฟังดูแล้วเข้าใจง่ายคราวนี้เนี่ยทริคว่าเอ้ยทำไมว่าเวลาผมเล่นแล้วบางทีมันดูไม่โอเคเลย1อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบนี้อ่ะมาฟังดูคือจังหวะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยมันเหมือนคนบ่นอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเพ
ราะฉะนั้นคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้ลองทำคืออยากจะให้แค่ลองหยุดการที่เราหยุดนะเช่นหยุดคราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆมักจะสังเกตได้เพิ่มเติมเนี่ยมันคือเรื่องของโน้ตถูกไหมฮะก็คือเรื่องของโน้ตว่าเวลาที่เราฟังแล้วมันจะมีโน้ตที่มันฟังดูแล้วเหมือนอย่างเมื่อกี้โน้ตที่มันฟังแล้วมันดูไม่ลงกับโน้ตที่มันฟังแล้วลงก็คือจริงๆแล้วถามว่าการที่เราเล่นเราเข้ากับไม่เข้าเนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยให้เราคิดแค่นี้ว่าโน้ตเนี่ยที่มันมีหรือเวลาที่เราเล่นอะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่แค่สองประเภทคือโน้ตที่ชอบหรือไม่ชอบถูกไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามามองทางเทอรี่มันคือโน้ตที่มันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทนชันแล้วก็โน้ตที่มันลงอยู่ในคอร์ดโทนอ่ะคราวนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดลึกไปมากกว่านั้นให้เราใช้ฟิลใช้หูเอาเช่นสมมติเปิดมาเป็นคอร์ด A แล้วเราไปเล่นโน้ตเนี้ยมันคือโน้ตที่มันไม่เข้าแล้วถ้าเกิดเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันดูน่าเกลียดถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือให้หาตัวลงให้มันเช่นเห็นไหมฮะง่ายๆคราวนี้เรามาลองสร้างเป็นประโยคเช่นเสร็จปุ๊บไม่ลงก็ลงให้มันไปแล้วก็ลองดูแล้วมันดูไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะก็สำคัญพออย่างเมื่อกี้พอมีตัวที่มันไม่ลงมันก็จะประหลาดแต่ถ้าไปลงเห็นไหมมันก็จะดูไทขึ้นแล้วมันจะดูเพราะขึ้นปั๊บพอเราเล็งประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเก็ทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเทคนิคที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี้ยโดยหลักๆแล้วผมจะสรุปให้ฟังมันก็คือการสร้างประโยคคำถามประโยคคำตอบแน่นอนในเทคนิคนั้นเนี่ยเราจะโมดิฟายเรื่องของจังหวะเรื่องของตัวโน้ตในนั้นแต่ใช้เป็นจังหวะเดิมใช้เป็นตัวโน้ตเดิมแล้วก็เป็นคนละจังหวะแล้วนอกจากนั้นก็คือการเล่นซ้ำอะไรประมาณนั้นแล้วพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการที่เราจะดูเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปอ้างอิงทฤษฎีเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็ให้เราฟังเท่านั้นเองว่าโน้ตเนี่ยมันฟังแล้วดูแล้วมันดูลงอ่ะดูจบหรือดูไม่จบเราจะได้เป็นการเริ่มในการฝึกหูอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองกลับไปในเทปพาร์ทที่2ดูซึ่งเทปพาร์ทที่2มันจะมีช่วงนึงที่มันเอาไว้แจมได้อยู่แล้วนะครับผมก็ลองกลับไปตรงนั้นแล้วก็ไปลองแจมดูเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรก็อย่าลืมพิมพ์คำถามทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมเป็นไฟนะครับผมจาก Camera Maker นะครับผมทำให้ข้างหลังดูสวยงามทำให้ M Orange นะครับผมจาก Lock Planet แล้วก็โทนกราดเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นสง่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมป๊อปไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย